ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มหล่ออีดงอุ๊กนะครับและนักร้องนักแสดงสาวสวยซูจีออกมายืนยันแล้วครับว่าทั้งคู่นั้นกำลังสานสัมพันธ์กันอยู่จริงๆครับคิงคองบายสตาร์ชิพนะครับต้นสังกัดของอีดงอุ๊กยืนยันว่าพวกเขานั้นเจอกันโดยบังเอิญแบบเป็นการส่วนตัวครับและตอนนี้ก็ได้เริ่มที่จะทำความรู้จักกันด้วยความรู้สึกและความตั้งใจที่ดีซึ่งมีให้แก่กันเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังเริ่มต้นแล้วเราก็เพิ่งจะทราบข่าวดังกล่าวเราจึงบอกอะไรเกี่ยวกับพวกเขามากไม่ได้ครับทั้งเรื่องของการคบหาดูใจหรือว่าการเป็นคู่รักกันขณะที่ทาง JYP Entertainment นะคะได้กล่าวสั้นๆว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในช่วงที่ทำความรู้จักกันละกันก่อนหน้านี้ซูจีเคยพูดถึงอีดงอุกว่าเขาคือผู้ชายในอุดมคติเมื่อปี2012ในรายการ SBS Strong Heart แหล่งข่าวหลายๆแหล่งแชร์ว่าอีดงอุกเนี่ยตกหลุมรักคาแรคเตอร์ของซูจีทั้งสองเข้ากันได้ดีเนื่องจากว่ามีบุคลิกที่สดใสเหมือนกันค่ะ